เผลอแป๊บเดียวก็ถึงคู่เอกของวันนี้กันแล้วนะฮะนี่คือ The Best of Muay Thai by Toyox Toyota Hilux Revo นะฮะผู้ชนะคู่นี้จะรับไปเลยทันทีเงินสด 20,000 บาทนะฮะเพราะฉะนั้นเจอกับนักมวยมุมน้ำเงินเลยได้นะครับมา Gladstone Martin Allen from the USA นักชกจากสหรัฐอเมริกาครับเข้ามา20ไฟล์ครับชนะ15แพ้5ครับเจ้าแกรนด์สโตนมาร์ตินอัลเลนวันนี้ Toyota Hilux Revo จัดให้อีกแล้วนะฮะเงินสด 20,000 สู้ตายแน่นอนนะนี่คือนักมวยจากมุมแดงยอดพยัคฆ์12พี่น้องจากประเทศไทยนักชกจากเมืองมหาสารคามครับยอดพยัคฆ์12พี่น้อง178ไฟครับชนะ137แพ้39ครับสำหรับผู้ชนะคู่นี้นะครับ The Best of Muay Thai by Toyota Hilux Toyota Hilux Revo ร่วมสืบสานความเป็นไทยผ่านแม่ไม้มวยไทยสนับสนุนเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทให้กับผู้ชนะนะครับคู่นี้เจอกันในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมครับนักชกไทยนั้นสูง173เท่านั้นเองนะครับนักชกจากอเมริกานั้น175เซนติเมตรครับก็สูงกว่ากันนิดหน่อยครับแค่2เซนเท่านั้นเองอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวอำเภอปางกู่นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจะร่วมกับอำเภอปางกู่จะจัดศึกยอดมวยไทยเพื่อการกุศลซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลปางกู่นะครับวันเสาร์ที่7พฤษภาคม19นาฬิกานะครับมวยเริ่มชกเวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยโปรโมเตอร์บัวขาวบัญชาเมฆและนายแพทย์อัครเดชบุญเย็นผอ.โรงพยาบาลปางกู่นะครับเป็นโปรโมเตอร์ร่วมในการจัดการแข่งขันครับกรรมการที่ไปตัดสินก็ชุดของซูเปอร์มวยไทยแล้วก็จะเปรียบมวยวันที่11เมษายนครับหน้าโรงพยาบาลปรางกู่ที่สำคัญนะแมทธิวดีนรับคำเชิญแล้วครับจะไปเป็นพิธีกรให้งานนี้ด้วยฮะแมทธิวดีนยิ่งใหญ่เลยนะครับใหญ่แฟนหมัดมวยชาวศรีสะเกษก็กรรมการก็กรรมการตัดสินก็ยกไปจากเวทีมวยซูเปอร์มวยไทยนี่นะใช่ครับมีครูชินวุฒิศิริสัมพันธ์นะครับนายกสมาคมครูมวยไทยนำทีมไปครับครับคู่นี้เป็นคู่เอกแล้วนะครับยอดพยัคฆ์12พี่น้องฝ่ายแดงกับแกสโตนมาร์ตินอัลเลนจากอเมริกาครับวันนี้อเมริกานี่มาโชว์ที่เวทีมวยเวิร์คพอยต์3รายด้วยกันเลยนะครับที่ผ่านมา2คู่ครับ2รายที่ผ่านมาก็ชนะ1แพ้1ครับรายนี้เป็นรายที่3ซ้อมที่ค่ายมวยจิตติยิมครับความหมู่ท้ายชนะได้แชมป์ที่จีนนะครับมวยทัวร์นาเมนต์ซานต้าครับสำหรับแกนสโตนก็ดีกรีก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นแชมป์ที่มวยรอบทัวร์นาเมนต์ที่ซานต้าที่จีนน่ากลัวครับเจ้าแกนสโตนมาเต็นนันเลนครับยอดพยัคฆ์ชื่อเก่าคือชานพัวก้าวไกลยิมอายุ22ปีครับเป็นนักโชว์จากอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย42พี่น้องครับพอมูท้าชนะคะแนนสิริมงคลศิริวัฒน์แล้วก็คว้าแชมป์มวยไทยรุ่น154ปอนด์ของเวทีมวยลุมพินีมาครองด้วยนะครับเป็นมวยระดับเกรด A นะครับแนวหน้านี่คือแชมป์ราชดำเนินนะลุมพินีครับอาจารย์ลุมพินีนะครับ154ปอนด์ไฟล์ล่าสุดเลยนะครับชนะสิริมงคลสิทธิวัฒน์มาวันนี้กลับมาที่เวทีเบิร์กพออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยมาชกแล้วชนะมาโกเมตครับวันนี้เจอผู้ชกอันตรายจากอเมริกาครับเจ้าแกรนด์สโตนแกรนด์สโตนครับโอ้ยโดนกวาดลานไปเลยครับเห็นกวาดลานยอดพยัคฆ์12พี่น้องครับยิงหมัดขวาเตะซ้ายสวยครับระวังหมัดขวาครับแกรนด์สโตนไม่เบาครับอาวุธแคบคล่องว่องไวครับรูปร่างได้เสียครับ
ชกเชิงรับครับโอ้โหเตะซ้ายวางแข้งอย่างงามเลยยอดพยัคฆ์เข้าโฮมเข่าล็อกลัดหักเหลี่ยมได้ครับแต่ตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาเตะซ้ายสูงค่อยๆเบียดเข้าหาครับยอดพยัคฆ์แกสโตนจ้องอยู่ลูกซ้ายเข้าลำตัวต่อยขวาบนแลกหมัดกันโอ้โหเตะซ้ายโอ้ยตอนนี้น็อกกันหลายคู่เลยนะครับคู่นี้เป็นยังไงหักพวงมาลัยโอ้โหกิ้งโค่โล่ไปเลยครับแกสโตนอาการชักไม่ค่อยดีครับแกสโตนครับโอ้โหน็อกกันวันนี้เอาเราแน่นอนแน่นอนแทงเข่าครับโอ้เข่าซ้ายครับที่หน้าเลยครับไม่ไหวครับแบบนี้กรรมการต้องเข้านับครับ5 6 7 8สู้ต่อกันคนเข่ายิงหมัดโดนแข้งซ้ายดาบ2ของยอดพยัคฆ์ครับเตะซ้ายทีหนึ่งฟันศอกหักศอกหักศอกแทงเข่าโอ้ยแบบนี้ไหวไหมแม่แตกโอ้ยแตกแล้วครับอาจารย์โอ้โหแตกด้วยครับโดนพายุเข่าครับจากแกสโตนครับไหวไม่ไหวครับแชมป์จากลูกนี้ครับแต่บนจะเตะก้านคอแล้วครับตอนนี้ขยับแต่ซ้ายครับลำตัวขยับยัดพยักยังไม่ออกกับแข้งซ้ายครับตอนหมดยกก่อนวันนี้ได้เห็นกันจ่าๆอีกครั้งหนึ่งครับยอดพยักษ์สิทธิ์สองพี่น้องเขาคือยอดมวยประจำซุปเปอร์มวยไทยอีกคนหนึ่งครับนนท์ครับครับมาโชว์ผลงานไว้แล้วนะครับชนะมาโกเม็ดนะครับไฟนี้เป็นไฟที่2ครับในการกลับมาที่เวทีมวยเวิร์คพอยต์ยกแรกนี่สร้างผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับได้ไป1นับแล้วเดี๋ยวดูลูกเตะก้านคอนะเนี่ยครับลูกนี้เข้านะครับแม่แต่เจ้าแกสโตนนี่ยังทนอยู่ครับโดนเนี่ยครับโดนเข่าแล้วครับเริ่มมีอาการนะลูกหักพวงมาลัยลูกนี้เป็นไงกิ้งโคโลเลยครับตกข้างทางไปเลยนะฮะโอ้โหโดนเข่าลูกนี้ครับเต็มๆครับโดนสะสมมาก่อนนะครับแล้วก็ทนไม่ไหวให้กรรมการนับ8ไปครับซ้ำดาบ2นี่น็อกไม่ลงครับมาดูกันต่อยกที่2ยอดพยัคฆ์สิทธิ์2พี่น้องฝ่ายแดงกับแคสตอนมาตินอันเลนจากอเมริกาฝ่ายน้ำเงินครับอย่าประมาทครับระวังหมัดครับแคสตอนมาเน้นหมัดอย่างเดียวแล้วครับมีอัปเปอร์คัทครับหมัดขวาหนักหน่วงรุนแรงครับสาดแข้งซ้ายเท้าหน้านำไปก่อนยอดพยัคฆ์แคสตอนยิงหมัดเสียหลักครับลุกขึ้นมาโดนแข้งซ้ายพันศอกครับแต่ย้ำไปที่แผลเก่าเดินปั้นหมัดอย่างเดียวครับเจ้าแกสโตนยอดพยัคฆ์ตั้งหลักยืนรับดีครับไม่บูมบามครับดูจังหวะครับเนี่ยแข้งซ้ายครับแต่ท่อนแขนเลยนะรับอย่างนี้บ่อยๆแขนอาจจะหักได้นะกลัวแขนหักแขนดอกนี่นะครับแต่แกก็ทนเหลือเกินพันศอกแทงเข่าคีบมาครับคีบขวางปักศอกโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับแกสโตนนี่ขนาดยกบังแล้วนะครับขนาดบังแล้วโอ้ยนักชกจอมทรหดจากอเมริกาโดนแข้งซ้ายอีกแล้วซ้ายทีหนึ่งโอ้ยครับยังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่ซ้ายต้องมีโต้บ้างนะครับแกสโตนรับอย่างเดียวไม่ไหวครับแขนซ้ายอาจจะหักได้ครับเนี่ยครับขยับนะครับอ้าวแล้วครับจ่อล่างครับบนบนบนขยับยอดพยัคฆ์สับศอกซ้ายปักศอกเข้าไปโอ้โหแต่ทั้งที่บังครับครับนักแรงแม่นยำแต่ก็ที่เอวอีกทีนึงคุมเกมไว้ได้หมดแล้วนะครับเตะซ้าย
แต่ต้องยอมรับก็แก๊สโตนนั้นทนเหลือเกินไม่ยอมง่ายๆครับแต่ได้แต่ไปครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับดอกนี้อีกดองนึงก็ยังไม่ออกอาการนะครับทนเลือกก่อนครับเจ้าแกสตองครับเนี่ยซ้ายโดนอีกแล้วครับเริ่มมีอาการแล้วครับเอียง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 โอ้ยซ้ายอีกแล้วคือหมัดไม่มีโอกาสได้ใช้เลยแกสตองแขนซ้ายลาแล้วครับตอนนี้โอ้โหซี่โครงครับโดนอีกแล้วครับขยับเข้ามายิงซ้ายขวาโดนเตะเอาคืนขยับคืนมาคืนขวาครับมาดูช็อตสวยๆครับในยกที่ผ่านมานี่ครับซ้ายของยอดพยัคฆ์สิทธิ์สองพี่น้องนี่ออกไปทีไรเจ้าแกสโตนเนี่ยโดนนะครับนี่โดนก้านคอด้วยนะครับแต่ทนเลือกเกินครับเนี่ยครับหลุดลูกนี้สับศอกแทงเข่าซ้ายโอ้โหบอลเนี่ยโดนตลอดครับโดนจนแขนตอนนี้แขนขวาของเจ้าแกสโตนนี่โดนจนล้าไปหมดแล้วครับตอนนี้หมัดขวานี่ออกไม่ได้เลยนะครับนี่ครับคือก็ต้องบังนะยกแขนยกศอกขึ้นมาบังพอบังก็โดนนะครับโดนแข้งเต็มๆครับนักมวยไทยเรานี่เวลาเตะเราจะเตะด้วยหน้าแข้งนะเนี่ยครับเตะด้วยแข้งครับพะวงซ้ายโดนขวาครับพะวงขวาโดนซ้ายครับเรียกว่าระวังร่างก็โดนบนระวังบนโดนล่างครับแหมออกเป็นชุดครับยอดพยัคฆ์สิทธิ์2พี่น้องนี่คือยอดมวยครับจากฝั่งลุมพินีครับซุปเปอร์มวยไทยจัดให้ท่านได้ชมครับยกสุดท้ายยกที่3ครับแกสโตนยังเดินครับหวังที่จะต่อยน็อกให้ได้ครับเอาละครับมีอาวุธเตะนำไปก่อนเอาละครับมีสับศอกครับเอาละครับกระแทกแข่งกันยอดพยัคฆ์ไม่เอาละครับได้น้ำได้ท่าเตะซ้ำที่เดิมย้ำที่เดิมครับแข้งซ้ายครับเดินแข้งซ้ายโดนอีกแล้วซ้ายยาวครับซ้ายยาวซ้ายจะผ่านตลอดว่าแกสโตนตีกันเชียงออกข้างโดนซ้ายแล้วครับโดนศอกขวาโอ้โหโดนอาวุธนี่ลุ่มหนักครับยอดพยัคฆ์เดินตามต่อโดนต่อเคลียร์ล่างเฉยตบปั่นแล้วโดนแข้งขวาพยัคฆ์หน้าครับยังเฉยครับโอ้โหมันเอาถิ่นเหลือเกินครับเจ้าแกสโตนยอดพยัคฆ์เดินแกสโตนขยับเข้าหาเคลียร์ล่างเคลียร์ล่างทีหนึ่งรบกวนครับสร้างจังหวะยังไม่มีจังหวะออกหมัดครับแกสโตนทนทานแล้วกันครับโดนแล้วเฉยขยับเข้าหาครับยอดพยัคฆ์แข้งออกแข้งซ้ายสืบเข้าไปใกล้ๆครับสืบเข้าไปใกล้ต่อยแล้วเตะโอ้ยสอกกลับลูกนี้หยุดแม่โดนจับล็อกคอไว้ก่อนครับไม่ล็อกนี่โดนศอกกลับเลยครับดิลันม้วนแผ่นดินอาวุธมวยไทยนั้นเป็นรองเราเยอะครับนี่ครับโดดจามศอกเข้าไปออกเป็นชุดครับแข้งซ้ายเอาแล้วโดดเข่าลอยดื้อเหลือเกินครับแกสโตนศอกกลับโชว์แม่ไม้มวยไทยครับดูได้ที่นี่ที่เดียวครับซุปเปอร์มวยไทยเวทีมวยเวิร์คพอยต์ยกสุดท้ายปีเร่งกองรัวโอ้ยสับต่อขวาโอ้ยทนเลือกเกินครับแกสโตนไล่ต้อนครับซ้ายเบิ้ลเป็นทีหนึ่งไม่ยอมลงง่ายๆครับแกสโตนยอดพยัคฆ์โดนตัดศอกตัดศอกเข้าไปที่ศีรษะโชว์แม่ไม้มวยไทยแล้วครับใครบอกว่าอ้าวแล้วครับระวังมากครับต่อยขวาแม่แขนยังมีกำลังครับโอ้โหโดนเข่าไว้2ดอกโดนเต็มๆครับกันเชียงนี่ครับต่อกลับวิรันม้วนแผ่นดินเอายิงมัดขวายังมีพิษสองครับแกสโตน
ยอดพยัคฆ์โดดเตะขวาโอ้หมดยกสุดท้ายครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดของความทนทรหดครับเจ้าแกรสโตนแกรสโตนมาร์ตินอะไรครับจากสหรัฐอเมริกามาดูภาพช้าครับระวังซ้ายโดนขวาครับนี่ครับดื้อเหลือเกินครับแกรสโตนมาร์ตินอะไรศอกกลับลูกนี้แม่ไม่ติดนวมนี่เรียบร้อยไปเลยครับกวาดล่างลูกนี้หงายท้องไปเลยครับจังหวะเหลี่ยมได้เสร็จแล้วครับจะพยายามกดลงมาแล้วก็เสียบเข่าไปทิ้งซ้ายเดี๋ยวดูซ้ำอีกดอกนึงครับซ้ายคู่เอกของเรานะฮะมันอีกแล้วนะครับผู้ชนะจะเป็นใครครับ The Best of Muay Thai by Toyota Hilux Revo ผู้ชนะได้แก่ Red Corner ยอดพยัคฆ์12พี่น้องประเทศไทยสุดยอดครับและท่านที่ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัล 20,000 บาทจาก Toyota Hilux Revo ก็คือคุณจักรพันธ์ประจวบเหมาะนะฮะ CEO บริษัท JP World จำกัดมหาชนครับขอบคุณคุณจักรพันธ์เป็นอย่างสูงนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยกับคุณยอดพยัคฆ์12พี่น้องโอ้โหวันนี้จัดหนักนะฮะครบเครื่องทุกอย่างแม่ไม้ความหนักความโหดเราต้องเจอกันอีกแน่นอนครับสนุกจริงๆ